ในฐานะผู้สื่อข่าวสายทหารอ่ะเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารอยากทราบว่าทหารตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่เคยมีได้ค่าเยียวยามากกว่าการเสียชีวิตจากการชุมนุมปี53มั้ยอ๋อเขามีประกันชีวิตแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจลาจลคือจลาจลเนี่ยไม่มั่นใจว่าเออคือตอนนั้นมันหลายปีแล้วคือปัจจุบันเนี้ยการทำประกันชีวิตของทหารเนี่ยเขาจะรวมเรื่องเหตุความไม่สงบไปด้วยภายในไปด้วยแต่ว่าเชื่อได้ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีก็เหมือนประกันชีวิตของพวกเราอ่ะที่ถ้าเป็นเหตุจลาจลหรืออะไรเขาก็ไม่ครอบคลุมเหมือนกันเอออันนั้นไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นเงินช่วยเหลือจากกองทัพอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่น่าจะเยอะแต่ตอนนั้นเออใช่เนอะที่ตอนคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตได้เยียวยาหลายล้านเลยนะก็เจ็ดล้านไงก็แต่ว่าเรื่องนี้ก็กำลังสอบกันอยู่เออเรื่องอยู่ในปปช.จะว่าไปแล้วนะโหเหตุการณ์นั้นนะคือทหารไม่ได้ตั้งตัวพี่ไม่คิดว่าจะเจออาวุธจริงนะก็ทุกคนมาแบบอุปกรณ์ไอ้ปราบม็อบอย่างเดียวอ่ะคือไอ้โล่อะไรแบบเนี้ยไม่มีอาวุธปืนมาเลยโอ้โหแล้วมากันแบบพี่กำลังทหารได้เยอะมากนะตั้งแต่กองทัพบกอ่ะเส้นหลังอ่ะที่จะมาทางวัดตรีทศเทพอ่ะโอ้โหกี่กองพลนะโดยเฉพาะของกองพลหันราบที่2รักษาพระองค์ก็คือกองพลบุรพาพยัคฆ์นั่นแหละก็ที่มีพลเอกวฤทธิ์มาด้วยพลเอกวฤทธิ์พลเอกกู้เกียรติพลเอกธรรมนุโอ้โหเนี่ยมากันเป็นชุดๆแล้วก็เจอแบบคือทุกคนมาแบบไม่มีอาวุธไงพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอทั้งลูกทั้ง M79 ทั้งระเบิดขว้างทั้งยิงเป็นปืนอาวุธสงครามด้วยเหมือนแบบนึกถึงภาพในสนามรบอะทหารไม่มาโดนตีแตกพ่ายเขาเรียกว่าล่วงคือภาษาเนี่ยคือเขาเรียกว่าละลายอ่ะก็คือที่เสียชีวิตก็อยู่ข้างหน้านี่ก็แตกทับกันอ่ะเออเพราะว่าทุกคนไม่คาดคิดว่าจะมีการใช้อาวุธจริงไม่มีใครคาดคิดว่าคนไทยจะฆ่ากันเองณเวลานั้นนะมันก็แบบก็ช่วงนั้นอ่ะโหยังจำได้เลยพวกน้องๆนักข่าวอ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะโหเล่าให้ฟังแบบโอ้โหนั่นแหละคือก็ถือว่าทหารน่ะรอดมาได้หลายคนเพราะน้ำใจของคนละแวกนั้นเนาะเออที่ช่วยเหลือที่ช่วยอ่ะแล้วตอนนี้เราจะเห็นนะว่าระดับผู้ใหญ่ที่แบบอะไรนะทุกคนอ่ะระดับพลเอกที่เกษียณไปแล้วหลายคนอ่ะคือมีเศษกระสุนเศษไอ้โลหะอยู่ในตัวทั้งนั้นเลยแล้วพวกนี้เขาจะต้องพกใบรับรองแพทย์นะเวลาไปต่างประเทศอ่ะบางทีสแกนอ่ะผ่านมันรังตึ๊ดก็ต้องโชว์ว่ามีไอ้เศษโลหะอยู่ในตัวแต่พวกนี้เขาจะมีใบพกไว้เลยหรอเออแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ได้น่าภาคภูมิใจเลยเนาะใช่เพราะว่าเป็นการฆ่ากันเองอ่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยทหารหลายคนนะแต่เสียดายคือเขาไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์หรือพูดได้แต่ถ้าเวลาเราคุยกันนอกรอบเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหแบบคือให้เขาไปฆ่าแบบศัตรูนอกอันเนี้ยยังมีสักกว่ากับเหตุการณ์เนี้ยคือเขาแบบโอ้โหเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดมากมันไม่ประทับใจอะไรเลยมันแบบโอ้โหแบบเนี่ยถึงบอกว่าเอออยากเขาเรียกว่าเป็นประวัติที่แบบไม่อยากจะถ้าเป็นเราเนาะก็ยอมไม่อยากจะเอื้อนเอ่ยคือเป็นทหารเนาะต้องมานั่งเล่าเขาไม่อยากจำเลยแต่ไอเศษกระสุนนั้นมันอยู่ในนี้เศษไอเศษระเบิดมันอยู่ในตัวเขาคือแล้วมันไม่ใช่แค่คนที่เกษียณไปนะไอพวกน้องๆในกองทัพอะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอะแล้วก็เป็นพวกที่จะขึ้นมาในอนาคตเนี่ยหลายคนก็ไอเศษโลหะเศษระเบิดอะไรอยู่ในตัวเองหลายคนเลยก็คือวันนั้นพลเอกอนุพงศ์ก็ร้องไห้นั่นแหละโอ้โหเขาถือว่าต้องเป็นคนที่รับผิดชอบมากที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะใช่เออนะคือมันเป็นการประเมินสถานการณ์ผิดด้วยว่าแต่อย่างว่าทหารถ้าจะไปแบบคือมันถ้ามันเหมือนตอนพฤษภาธมินทร์นะพี่จำได้ไหมทหารมาพร้อมอาวุธจริงแล้วเดินดาหน้าอย่างนั้นแต่ว่าอันนั้นมันก็เยอะมันก็เกินไปอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเรื่องอะไรนะอุปกรณ์ปราบจลาจลเลยกระสุนจริงกันอย่างเดียวเลยชีวิตจริงเลยแต่พอมายุค53เนี่ยคือทหารเนี่ยถูกปลูกฝังว่าเฮ้ยต้องไม่ใช้อาวุธกับประชาชนเพราะว่ามีบทเรียนจากพฤษภาธมินทร์มาไงก็ไม่กล้าใช้อาวุธสงครามใดๆแต่ว่าพอโดนลุยก่อนเนี่ยมันก็ต้องนะจากนั้นเนี่ยมันก็มั่วไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครก็เนี่ยรอดูว่าจะยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับกองทัพด้วยใช่โดยเฉพาะกับทางตัวของรัฐมนตรีกลาโหมใช่แล้วอย่างหนึ่งคือคนไม่ใช่เขายังไม่เกษียณกันหมดนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นยังอยู่ในกองทัพยังแบบแล้วเป็นรุ่นที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาก็มีด้วยคุณภูมิธรรมพูดเรื่องนี้ยังอ่ะยังเลยยังไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวเปิดไปเดี๋ยววันจันทร์ถ้าเจอจะถามละ
นี่อย่างคุณนิพิษอินทรสมบัติเองก็โพสต์ประเด็นนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคุณนิพิษก็บอกว่าเนี่ยคืออ่านข่าวเรื่องนี้แล้วเนี่ยทั้งที่คดีนี้ก็จบไปแล้วแล้วพนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเขาก็สั่งไม่ฟ้องมันก็มีหลักในการขอความยุติธรรมจากศาลนะว่าบุคคลผู้มาขอความยุติธรรมจากศาลเนี่ยต้องมาด้วยมือที่สะอาดซึ่งในการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมมีอาวุธจึงทำให้ประชาชนทหารตำรวจและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างพลเอกล่มเกล้าก็เสียชีวิตจากระเบิดของผู้ชุมนุมอีกฝั่งนึงคือไหนจะรื้อฟื้นกันแล้วเนี่ยก็บอกนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกคุณทักษิณว่าให้ยุติความคิดในการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมซะเลยคือนี่มันก็จะซ้อนๆกันอยู่แต่นี่ในการชุมนุมเนี่ยคุณนันทวุฒิเนี่ยจำได้ไหมว่าคุณนันทวุฒิเองก็เคยพูดว่าเผาเลยครับพี่น้องเผาเลยผมรับผิดชอบเองและจากนั้นเนี่ยกรุงเทพก็กลายมาเป็นทะเลเพลิงจนศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาให้คุณนันทวุฒิเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเผา21,356,650 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม53ถามว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยจ่ายหรือยังจ่ายซิก่อนเถอะเนาะจ่ายยังอ่ะโอ้โหเปิดร้านอาหารทั้ง2ร้านร้านเลี้ยงใต้ป่ะนี้มีตังจ่ายเนาะแต่คงไม่ได้จ่ายสงสัยว่าไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยว่าเล็กนึกว่าเค้าเอ้ยเค้าทนติดคุกมั้ยตอนนั้นเค้าหรือว่าเค้าติดคุกชดใช้วะไม่รู้ดิไม่นะค่าปรับเพราะว่าถ้าโดนปรับติดคุกก็คือไม่มั่นใจตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเนี่ยคุณนัทวุฒิเนี่ยจ่ายหรือยังถ้าไม่มีก็ขอให้คุณทักษิณหรือว่านายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยจ่ายให้ก็ได้แล้วค่อยมาขอความเป็นธรรมจากศาลดีไหมคือล้างมือจากการเผาบ้านเผาเมืองให้หายซะก่อนแล้วค่อยมาขอความยุติธรรมจากศาลเนี่ยคือคุณนิพิษเนี่ยให้เหตุผลเอาไว้ไงว่าหลักในการขอความยุติธรรมจากศาลเนี่ยคือบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มือสะอาดในการที่จะขอความยุติธรรมแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยติดเรื่องของคดีความอยู่วันหลังเจอคุณณัฐวุฒิเวลาไปกินข้าวร้านเทียมใต้ถามให้หน่อยนะเผื่อใครเจอเผื่อใครไปกินถามหน่อยว่าคุณณัฐวุฒิจ่ายเงินหรือยังค่าเสียหาย 21,356,650 บาทพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมปี53นี่ปีอะไรแล้ววะนี่ปี67แล้วเท่าไหร่ว่ากี่ปีว่า10คิดดูร้อยละ 7.5 นะกับ21ล้านนะ4ปีเออโอ้โหหลายสตังค์เลยอ่ะโอ้ยป่านนี้เขาไม่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นบุคคลล้มละลายไงอ๋อเหรอแล้วมันก็จบไปเลยเหรออ๋อเพราะช่วงนั้นที่เขาไอ้นี่ใช่ไหมก็เหมือนกับเลยนะที่คดีพันธมิตรอ่ะคดีพันธมิตรที่ต้องชดใช้ให้กับอ๋อช่อง11อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ช่อง11อ๋อสนามบินก็เป็นบุคคลล้มละลายมั้งใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลล้มละลายสร้างร้านอาหารได้หรอก็มันเริ่มต้นใหม่จากล้มละลายจากล้มละลายก็มาสู้เริ่มต้นตั้งตัวใหม่อย่างเงี้ยได้เปล่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากันไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่ว่าอาถามเล็กก่อนว่าเพราะว่านี่มีไทยรัฐเนี่ยเขาโพสเนี่ยเพื่อนซีคุณอะพี่ยุ่นอ๋อโพสเหรอจับตาโฆษกกหอคนใหม่มากด้วยประสบการณ์ทั้งความรู้ความสามารถที่สำคัญไอ้ตรงเนี้ยติดใจมากเลยหล่อสปอร์ตใจดีวทมจากเตรียมทหารรุ่น26โอ้ชัดเจนขนาดนี้ก็คือเสนหนึ่งพลแกยังพลตรีอยู่เลยนะพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงก่อนหน้านี้แกก็เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมมาแล้วนี่เนี่ยสมัยไหนนะถ้าแกกลับมาสมัยลุงป้อมคือแกเป็นโฆษกกลาโหมมาน่าจะ3สมัยแล้วอ่ะแล้วก็พอสุดท้ายก็มาขอตอนยุคลุงป้อมเดี๋ยวนี้ธรรมะธรรมโมไงเอาดีทั้งเอาดีทั้งเนี่ยคือแม่เขาป่วยอย่างนี้ด้วยไงก็ทำบุญให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้แม่ยังอยู่มั้งแล้วแหละแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมงานของคุณภูมิธรรมเนี่ยเขามาเขาเรียกว่าอะไรนะสแกนถามว่าอยากได้ใครเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมถามกับนักข่าวเหรอถามนักข่าวสแกนถามว่าคือเหมือนให้เสนอชื่อมาแล้วเขาก็จะพิจารณาเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าคือปัจจุบันเนี้ยพลเรือตรีชื่อโตเนี่ยชื่อพลเรือตรีอะไรนะลืมแล้วอะไรพงสักอย่างเนี่ยคือเขาจะเป็นตำแหน่งหลักเนี่ยเขาจะเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนของกลาโหมซึ่งเขาจะเป็นฝ่ายที่แบบ
มันสมองอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับนักข่าวเท่าไหร่ส่วนใหญ่โฆษกมันจะต้องมาเจอนักข่าวพูดคุยนอกรอบแต่ว่าเขาจะไม่น่าแต่เรียกว่าเขาก็ทำงานได้ดีนะในห่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเขามีการปรับหมายถึงว่าคุณโตเนี่ยพลเสโตเนี่ยแต่ว่าทางพอคุณภูมิทำมาเนี่ยทีมทหารเขามองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเชิงรุกทั้งสองแล้วเขาจะไม่ตั้งโฆษกฝ่ายการเมืองเหมือนตอนยุคคุณสุทินที่เป็นคุณจิรายุนะคุณจิรายุเนี่ยเคยเป็นโฆษกกลาโหมฝ่ายการเมืองแต่ว่าอันเนี้ยเขาเลือกจะเอาคนที่สามารถพูดทั้งเรื่องของทหารได้ด้วยแล้วก็ในชี้แจงในทางการเมืองได้ด้วยเขาก็คัดกันจนมีคนนักข่าวก็หลายคนก็เสนอชื่อเนี่ยแหละพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเสหนึ่งเพราะว่าเขาก็ประสบการณ์เยอะแล้วเขาก็ไปอยู่กรมน.ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กรมน.แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับสื่อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนเป็นโฆษกอ่ะมันจะมีลูกล่อลูกชนทั้งในรอกและนอกรอบใช่ไหมในรอบแถลงยังไงแต่ว่านอกรอบอ่ะมันก็จะมีเฮ้ยมันมีเรื่องนี้นะมันอะไรมันคือแกก็ครบเครื่องอ่ะแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้มีคำสั่งออกมานะแต่ว่ามันแต่ได้จริงเหรอจะได้จริงเหรอยังไม่ได้มีคำสั่งออกมาเพราะดูท่าทางน่าจะใช้คนการเมืองคือไม่แต่ตามหลักการน่ะมันต้องมีทหารเพราะว่าเป็นโฆษกเราปัจจุบันเนี้ยเขายังใช้ทีมโฆษกเดิมอยู่ซึ่งเป็นทีมที่คุณสุทินตั้งไว้ก็เราก็ยังเห็นเดินอยู่แล้วตอนนี้อ๋ออันนี้คือทีมในส่วนของกองทัพใช่ไหมใช่อันนี้ในส่วนของกองทัพก็คือยังเป็นในข้าราชในราชการอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะตั้งฝ่ายการเมืองเหมือนตอนตั้งคุณจิรายุหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเสหนึ่งเนี่ยเขาก็จะชี้แจงในทางการเมืองได้คือแต่ชี้แจงเนี่ยไม่ได้แปลว่าตอบโต้มันจะไม่ใช่เหมือนคุณจิรายุมาลุยตอบโต้เออแต่อันนี้ก็คืออาจจะชี้แจงในข้อเท็จจริงแบบสไตล์แบบทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการปรับขบวนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณภูมิธรรมยังใช้ตัวของคุณสุทินอยู่คือเข้าไปเนี่ยเขายังไม่ได้เซ็นอะไรตั้งอะไรใหม่ไงเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ทีมงานหน้าห้องอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูโผใหม่เนี่ยที่จะออกมาเนี่ยเขาจะมีการตั้งทหารที่จะเป็นในราชการนะก็คือมีตำแหน่งที่ทีมงานสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งตรงเนี้ยเดิมอ่ะคุณสุทินเขาตั้งเอาไว้ตอนนั้นคิดว่าตัวเองได้อยู่ใช่ไหมปรากฏว่าพอช่วงจัดทำโผเนี่ยต้องมีการแก้โผในส่วนนี้เพื่อให้คุณภูมิธรรมเนี่ยได้เลือกทหารที่จะมาทำงานหน้าห้องแกด้วยตนเองซึ่งอย่างคนนึงเนี่ยคือมีหลายคนอ่ะคนนึงเขาก็จะเอาพวกรุ่น26ตอนนี้เขาเอารุ่น26เพราะว่าอะไรเป็นรุ่นของบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ของปทบซึ่งจะนั่งยาว3ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอารุ่น26มาเพื่อในการประสานงานในการอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นรุ่น26ทีมงานหน้าห้องของคุณภูมิธรรมที่คาดว่าโผเนี้ยจะออกเนี่ยก็จะมีนายทหารรุ่น26เนี่ยมาเป็นทีมฝ่ายเสของรัฐมนตรีกลาโหมด้วยก็อาจจะมีการปรับใหม่พอสมควรนะฮะคุณภูมิธรรมบอกว่าผมเลือกเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสแกนไปที่เดินตามนะพี่ก็เป็นสายของพลเอกพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมเตรียมทหารรุ่น10เพื่อนคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็พลเอกธรรมรักษ์ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าคุณภูมิธรรมอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้จักทหารไงเหมือนคุณสุทินน่ะมาแรกๆก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคุณทักษิณก็เอาเพื่อนเตรียมทหารรุ่น10มาเป็นเลขามาเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ก็แบบคือแต่คุณภูมิธรรมเขาบอกไว้นะว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งแบบเหมือนคนรุ่นใหม่อ่ะที่แบบมาช่วยทีมงานหน้าห้องด้วยไม่ใช่ว่าเอาแค่เตรียมฐานรุ่น13คนเพื่อนคุณทักษิณมาแต่ตอนนี้มันมีเสียงสะท้อนมาจากกลาโหมแบบนี้พี่เขาบอกว่าคุณภูมิธรรมเขาใช้ทีมจากกระทรวงพาณิชย์เลย คือตอนนี้เวลาไปนั่งวันนั้นเราเห็นแล้วการประชุมเนี่ยที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ว่าไปก็ไม่ได้เป็นทีมจากกระทรวงพาณิชย์น้ำมันก็คงเป็นทีมของแกแหละทีมส่วนตัวที่ทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ปรากฏว่าเขาก็ยกอาจจะเป็นทีมจากพรรคอะไรอย่างงี้ใช่วันนั้นเขายกมาเลยอ่ะยกมาคือน้องๆที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับคุณภูมิธรรมที่กระทรวงพาณิชย์อ่ะประมาณ10กว่าคนอ่ะมาเต็มแผงเลยก็ต้องเป็นทีมที่เขาไว้ใจได้อ่ะใช่ใครก็จะเอาสหารมาแต่ว่าอะไรนะเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับในเรื่องระบบโอ้ยตอนนี้เป็นข่าวเมาส์ในกระทรวงกลาโหมว่าก็คือมันเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนนะนะมันก็อาจจะมีคนเก่าคนใหม่มันก็จะมีแบบเหมือนความไม่เข้าใจคือความเป็นพลเรือนอ่ะพอเข้ามาในดงทหารอ่ะมันก็อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็มีเพราะว่าระบบราชการกับกองทัพอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเนาะตอนนี้เรื่องหน้าห้องอ่ะมีแรงกระเพื่อมอยู่พอสมควรแต่ว่าแรงกระเพื่อมเล็กๆไม่ได้หนักมากแค่แบบเมาไอ้นี่มันอย่างนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องอันนี้มาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกว่าไปมันจะมีเยอะเพราะว่า
ในกรณีของคุณภูมิธรรมไงไม่ใช่คุณสุทินใช่ไหมแต่คุณสุทินเนี่ยคือยังไม่เออคือก่อนว่าไปคือก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยว่าไปกองทัพก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่อันเนี้ยเชื่อเลยนะเอาแค่คนข้างนอกอ่ะก็มองแล้วว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องถูกโฟกัสมากกว่าคนอื่นก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าคุณภูมิธรรมก็พยายามออกตัวแหละว่าเฮ้ยไม่ได้มาจะทำอะไรแต่ด้วยความที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะก็คือคุณทักษิณไงอยู่ข้างหลังคุณภูมิธรรมคนก็ต้องสงสัยแหละว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าคุณทักษิณเกาะคออยู่ค่ะแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็ยังดีตรงที่ว่าอ่ะมันก็คงไม่มีอะไรรุนแรงเพราะว่า1มันมีดีล2มีพลเอกบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อยู่ด้วยแต่ก็น่าแปลกเนาะคือคุณทักษิณเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ดูเหมือนว่าจะเก็บตัวเงียบเออคือจะโผล่มาก็ตอนไปงานแต่งงานที่เห็นไปงานแต่งงานกับคุณนนท์ที่ไปงานใครนะลูกสสใครนะลูกไม่แต่มีลูกคุณประเสริฐจันทร์แล้วลงทองเนี่ยงานนึงแล้วก็ลูกของใครอ่ะเออของมหาลัยมหิดลหรือไงเนี่ยเออใช่เนี่ยไป2งานแล้ววิ่งลอกวันเดียวด้วยนะเพราะดูชุดแล้วว่าชุดเหมือนกันชุดเดียวกันแสดงว่าวิ่งลอกเนี่ยวันนั้น2งานเออแล้วนอกนั้นก็จะไม่โผล่มาเลยแต่ก็ดีนะแสดงว่าต้องมีใครไปเตือนเอาปะสงสัยลูกนั่นแหละเออพ่ออยู่นิ่งๆบ้างเออถ้าไม่งั้นจะเป็นปัญหาเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราต้องคอยดูใน IG สตอรี่ของเออไม่ได้ดูเขาไม่ได้วีคนี้ไม่ได้เข้าไปดูเลยเออไม่ได้ดูเหมือนกันเออวีคนี้ไม่ได้เข้าไปจิ้มเลยบางทีเออคือคนก็จะเมาส์แต่เรื่องเลยนะเรื่องแฟชั่นของคุณนุ่งอิงเดี๋ยวนี้วันนี้สวยไหมเออวันนี้ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาพอนายกเข้าทำเนียบนักข่าวทำเนียบก็ต้องมองแล้วหัวจะหล่นเท้าวันนี้ใส่นาฬิกาอะไรวันนี้รองเท้ายังไงเสื้อผ้าหน้าผมก็แบบเป็นอะไรที่เพิ่มมาสำหรับเวลาเรามีนายกหญิงนะก็เหมือนตอนนายกเนี่ยดูสิขณะเมื่อวานก็หูเห็นใส่รองเท้าท่าทางเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบรองเท้าด้วยเนาะเรียกว่าน่าจะมีรองเท้าแบบน่าจะเป็นร้อยคู่นะโอ้ยร้อยน้อยไปเอออันนี้ต้องเป็นพันแน่เขาจะต้องมีแบบเหมือนเราเห็นของดาราพี่ที่เขาจะเป็นห้องกระจกนะแล้วก็จะตั้งวางไว้แล้วก็เออหรือแล้วรองเท้าคู่นึงมันไม่น่าจะอยากรู้คืออยากรู้ว่าในแต่ละวันก่อนออกจากบ้านเนี่ยคือคุณนุ้งอิงจะต้องใช้เวลาในการแต่งตัวเนี่ยนานเท่าไหร่เพราะมันต้องเลือกเสื้อผ้าเนาะใช่มันต้องเลือกเสื้อผ้าในแต่ละวันแต่ก็ดูนายกเขาก็แต่งแบบคืออะไรแก่กว่าวัยอ่ะใช่ไหมคือไม่ทบเพราะว่าตอนนี้ต้องใส่ชุดไทยไงใส่ผ้าไทยมันก็เลยเป็นไฟบังคับที่ต้องตัดชุดใหม่อันนี้คือคงไม่ใช่ชุดเดิมๆที่มีอยู่แน่ๆต้องมานั่งตัดชุดใหม่อย่างกางเกงตัวเมื่อวานน่ะนายกไม่สัมภาษณ์ว่าเขาเอาจากกระโปรงมาเดิมมันเป็นกระโปรงที่เขาจากพะเยาจากพะเยาแล้วเขาก็ให้ช่างอ่ะไปปรับให้เป็นเก้าอี้ให้เก้าอี้ให้เป็นกางเกงมันก็เลยดูพองๆนิดนึงใช่เมื่อวานน่ะดูแปลกๆมันก็เลยดูพองก็นี่ไงเมื่อวานเขาก็จะบอกแล้วไงว่าแต่ละวันเดี๋ยวนี้คือคนก็จะคอยจ้องวันนี้ไม่ผ่านค่ะวันนี้ไม่ผ่านเมื่อวานเนี่ยคือชุดไม่ผ่านแต่ก็ดูแบบอะไรนะมันก็ดูแบบสบายๆเนาะแบบไม่ได้แบบเพราะว่าพี่จำได้ไหมถ้าเป็นยุคคุณยิ่งรักอ่ะเขาจะแบบมาเป็นเดรสเป็นเดรสแบบอันนี้เขาก็แบบสบายๆหน่อยไม่เหมือนยุคคุณยิ่งรักเพราะว่าตอนช่วงคุณยิ่งรักเนี่ยนักข่าวเนี่ยจะขึ้นข่าวเกี่ยวกับเสื้อผ้าทุกวันว่าวันนี้ใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยผ้าอะไรรองเท้าอะไรอะไรเงี้ยเออแต่คนนี้ไม่มีอะคืออันเนี้ยเหมือนกับเสื้อตัวกางเกงตัวก็มานะไอแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่ว่าแต่ให้ดูแอคเซสซอรีค่ะให้ดูแอคเซสซอรีแต่ว่าไปอะหาคนตัดเสื้อผ้าชุดไทยให้คุณนุ้งอิงใหม่พี่ดีไหมอะจริงจริงเราก็ไม่อยากไปว่าคนนั้นดีไซเนอร์ซึ่งเขาก็ถูกวิจารณ์มาหลายไม่ผ่านนะจริงจริงชุดเมื่อวานก็ไม่ผ่านคือคุณนุ้งอิงเปลี่ยนร้านใหม่เหอะเขามีดีไซเนอร์คือเขาไปเป็นทีมไงทีมว่าจะต้องเป็นผ้าไทยผ้าจังหวัดนี้จังหวัดนี้แต่มันต้องเอามาดีไซน์แล้วให้มันดูแบบเนอะมันไม่เข้ากับตัวแกไงดูดิเสื้อก็แบบยังไงก็ไม่รู้โครงซะทั้งที่ตอนนี้ถ้าพูดถึงนะคุณนุ้งอิงผอมมากเลยนะหน้าเรียวใช่ไม่รู้ไปแบบต้องยอมลิฟต์หน้ามาก่อนนั่นหรือเปล่าต้องยอมรับว่าความสวยปิ๊งอ่ะพี่เอาเป็นว่าตอนนี้เซลช่างภาพทำเนียบนะพวกน้องๆช่างภาพทำเนียบถ่ายแอบถ่ายนายกนี่มึงโคลสอัพกันแบบโอ้โหแบบคือต้องถือว่าแบบสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะโหหน้าอะไรเงี้ยเป๊ะมากขึ้นนั่นแหละอ่ะมาตบท้ายนะโผล่ทหารที่รอกันมากันทุกวันนะเมื่อวานเนี่ยไม่วันนี้พรุ่งนี้คงออกแล้วมั้งใช่คือไม่วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้แล้วล่ะไม่งั้นเกินที่คุณภูมิธรรมบอกไว้แล้วนะแล้วก็เชื่อได้ว่าก็ไม่น่าจะอย่างกองทัพเรือเนี่ย
เมื่อวานนี้แม้จะมีกระแสข่าวว่าเฮ้ยตาอยู่เพราะว่าอะไรป่ะบรรดาตาอยู่อ่ะหมายถึงแคนดิเดตผบ.ทล.คนอื่นอ่ะเขาก็หวังผลไงอย่างที่เล็กบอกนะเขาบอกว่านายกไม่กล้าเซ็นหรอกใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นตาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูจากเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศที่กองที่สัตหีบเนี่ยนะโอ้เขาก็ยินดีกันแล้วโอ้ก็ยินดีจับมือกับบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์กันแล้วยินดีแล้วแกก็ยิ้มแป้นเลยนะเออแล้วก็เออแต่สิ่งข้อดีอย่างนึงนะคือบิ๊กแมวเนี่ยเล็กก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยนะแต่อาจจะเคยเห็นหน้าเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวไม่ว่ารวมถึงเล็กด้วยอ่ะเราก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมเรื่องของม่านประเพณีเรื่องประวัติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ไม่ได้โกรธนะพี่แกบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมก็แล้วอยากจะชี้แจงอะไรไหมเพราะที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสได้เจอเขาใช่ไหมเบอร์ติดต่ออะไรก็ไม่มีเขาบอกไม่เป็นไรผมก็ยังไม่ชี้แจงอะไรดีกว่าเออก็ถือว่าอ่ะก็ในเชิงความอะไรอ่ะความใจกว้างอ่ะส่วนหนึ่งก็คือรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไว้รอดูถ้าได้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือจริงๆก็คงจะได้มีการพูดอะไรย้อนหลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นและอย่างนึงคือที่เป็นดัชนีชี้วัดก็คือเมื่อวานงานที่ทำเนียบนี่แหละที่เชิญจิตอาสาอะไรมาที่ทำเนียบเนี่ยก็กองทัพบิ๊กดุงผบ.ทล.ก็ส่งบิ๊กแมวมาเป็นตัวแทนเลยมาอยู่กับนายกเหมือนเปิดตัวว่านี่แหละว่าที่ผบ.ทล.คนใหม่นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบที่บิ๊กแมวแหละแต่ว่า มันจะมีผลพวงอะไรตามมาหรือเปล่าในอนาคตก็เป็นเรื่องที่รอดูกันต่อไปนะแต่ใจนึงยังเชื่อว่าทหารเนี่ยเมื่อโปรดเกล้าแล้วก็น่าจะจบนะแต่ว่าแต่พอดีว่าครั้งนี้มันแรงอาจจะสู้กันแรงหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลพวงอะไรตามมาหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดนึงที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของกองทัพนะก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดพี่เด้งที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องเป็นทหารคอแดงอันนี้ผบ.ทบ.เราไม่ต้องพูดถึงนะต้องคอแดงอยู่แล้วแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยคือเดิมพลเอกเฉลิมพลคนแรกก็คอแดงแล้วก็มาพลเอกทรงวิทย์ก็คอแดงแต่คนต่อไปเนี่ยที่จะขึ้นมาจอก่อนนะเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยบิ๊กหยอยเนี่ยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์เนี่ยเขาเป็นคอเขียวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท้ายที่สุดแล้วให้บิ๊กหยอยขึ้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมทั้งคอเขียวเนี่ย มันจะเป็นการให้โอกาสกับคนที่เป็นฐานคอเขียวซึ่งเป็นฐานส่วนใหญ่ของกองทัพได้มีโอกาสชิงเป็นผบ.สูงสุดมั่งไม่งั้นเนี่ยคือจะต้องเป็นคอแดงจากกองทัพบกมาไงพี่นะฮะเพราะนั้นรอดูยกเว้นว่าพลเอกอุกฤษเนี่ยใน1ปีจากนี้เนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วถ้ามีคำสั่งให้ไปฝึกคอแดงแล้วขึ้นเป็นคอแดงตอนเป็นผบ.สูงสุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวผบ.สูงสุดก็ต้องเป็นคอแดงอีกคนที่3แต่เล็กยังเชื่อนะว่ามันน่าจะมีสัญญาณมาแล้วว่าเฮ้ยมันต้องไม่จำกัดว่าเฉพาะคอแดงก็ต้องคอเขียวก็เป็นได้อย่างนี้ดีกว่าทำให้กองทัพมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอุ้ยคอแดงคอเขียวไม่ต้องเติบโตกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีสัญญาณดีๆในการที่จะทำให้กองทัพเนี่ยมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเตรียมทหารรุ่น24นะก็ยังเป็นหลักของกองทัพในปัจจุบันนะแต่ว่าอ่ะก็ยังมีรุ่น23บิ๊กแมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แต่ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งก็มือใหม่นะเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่ารุ่น24ก็คือพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกลาโหมพลเอกทรงวิทย์แล้วก็พลอากาศเอกพันธ์ภักดีผบ.ทอ.เนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น24นะซึ่งก็จะเป็นผบ.เหล่าทัพต่อกันอีกปีนึงแล้วก็จะเกษียณกันในตุลา68นะเพราะฉะนั้นกองทัพก็จะยังเป็นรุ่น24อยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ยึดแผงก็เพราะว่าผบ.ทบ.เป็นรุ่น26นั่นเองฮะฉะนั้นโอกาสที่บอกว่าอุ้ยแผงมาเตรียมทหารรุ่น24จะขึ้นมาทั้งแผงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะหมดเวลาหมดเวลาแล้ววันนี้เราอ่านคอมเมนต์น้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปอ่านที่บ้านนะอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้านี้ก็โอ้โหนะคงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแหละที่เป็นประเด็นที่นักข่าวคงจะต้องถามบรรดาพรรคร่วมนะแล้วก็รอฟังนายกรัฐมนตรีนะว่าจะพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ